ครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คมีสโลแกนว่า Here for Bangkok นะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าสโลแกนนี้มีที่มาจากไหนและหมายความว่ายังไงครับสิ่งที่เราได้ถูกสอนไว้แล้วก็วางรากฐานของบริษัทไว้ตั้งแต่แรกคือเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องทำให้ดีที่สุดการออกแบบตึกมันก็สำคัญที่เราจะต้องคิดว่าอีก30ปีจะเป็นยังไงคือไม่ใช่ออกแบบอะไรออกมาแล้วดีวันนี้หรือดีพรุ่งนี้แต่มันต้องอยู่ได้อีก30ปีอีก50ปีสิ่งที่เราออกแบบแล้วก่อสร้างไปเนี่ยยังดีและมีความหมายHere for Bangkok จะเป็นความตั้งใจเป็นคอนเซปที่เราจะบอกว่าดุสิตอยู่ที่นี่มา50กว่าปีแล้วเราก็ยังจะอยู่ต่อไปแล้วก็จะเป็นหมุดหมายสำคัญที่เป็นจุดเชื่อมต่อเชื่อมโยงการจราจรทั้ง3ระนาบทั้งใต้ดินบนดินและเหนือดินนะคะก็คือรถไฟฟ้า BTS รวมทั้งความเป็นพื้นที่สีเขียวรวมทั้งการสร้างสถาปัตยกรรมที่ล้อไปกับสถาปัตยกรรมของไทยผสมผสานกับความทันสมัยในอนาคตซึ่งก็จะกลายเป็นหมุดหมายใหม่ที่คนน่าที่จะยังคงจำได้ถึงความเป็นดุสิตและก็ยังเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงว่าเราก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่โครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะคะเป็นโครงการที่จะเป็นฟิวเจอร์ของ Mixed Use Development แห่งใหม่ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็จะเป็นการยกระดับของกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครระดับโลกอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าทำเลที่ดินแห่งนี้นะคะเป็นทำเลเรียกว่า prestige address ของกรุงเทพมหานครก็ว่าได้จะเป็นพื้นที่ที่จะเติมเต็มและก็เพิ่มในแง่หลากหลายมุมให้แก่ผู้บริโภคนะคะเป็นการใช้ชีวิตของผู้คนเป็นสินค้าเป็นอาหารเป็นแฟชั่นเป็นงานศิลปะเป็นวัฒนธรรมทั้งหมดนี้ก็จะหลอมรวมกันให้ดุสิตเซ็นทรัลพาร์คเป็นโครงการ Mixed Use Development 4องค์ประกอบที่สำคัญนะคะ Here for Bangkok นะครับคือกรุงเทพเนี่ยถือว่าเป็นมหานครของโลกแล้วเราก็ต้องถือว่าเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดในภูมิภาค Southeast Asia ซึ่งมีประชากรมากกว่า600ล้านคนนะครับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพเนี่ยจะต้องเป็นระดับโลกแล้วครับซึ่งก็หมายถึงว่าในแง่ของ Quality ในแง่ของรายละเอียดและในแง่ของฝีมือเนี่ยกับคุณภาพต่างๆเนี่ยต้องเทียบกับตึกในลักษณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในนิวยอร์กในโตเกียวหรือในลอนดอนก็ตามนะครับเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้โครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการระดับโลกเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นแลนด์มาร์คอันใหม่ของกรุงเทพของเราอยากสร้างความรู้สึกให้คนกรุงเทพให้เขาภูมิใจในสถานที่ใหม่นี้เหมือนที่เขาภูมิใจกับโรงแรมดุสิตธานีเก่าแล้วก็เป็นที่ทุกคนรู้จักทุกคนรักที่จะมาทุกคนมีความผูกพันที่ดีความรู้สึกอย่างนั้นมันมียากเราอยากจะอยู่นานอยากจะอยู่ให้มีความหมายเหมือนกับที่ตอนที่คุณแม่สร้างตึกดุสิตเมื่อ50กว่าปีที่แล้วไม่ง่ายนะยากมากที่จะทำแต่เราพยายามจะทำแล้วผมคิดว่ามันจะเป็นเป้าหมายซึ่งไม่เหมือนคนอื่น